สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับกับผมพุทธิพงษ์พงษ์สุวรรณและวันนี้พิธีกรรับเชิญนะครับอาจารย์ติโรจน์ครามไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับเรื่องราวของนานาชาติตอนนี้กำลังวิตกเรื่องเครื่องบินทั้งลำหายไปได้ยังไงครับนะเห็นเขาบอกว่าหันบกกลับแล้วก็ผ่านสู่ช่องแคบมาลากาครับมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยวิ่งไปเมืองจีนแต่ว่าวิ่งวกกลับมามาลากามีคนเห็นเครื่องบินนี้ด้วยนะครับเห็นโดยเรดาร์ทหารเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นว่ามีการจี้เครื่องบินหรือเครื่องบินเกิดอะไรขึ้นแต่เครื่องบินลัมเบอร์นะครับโบอิ้งเนี่ยใหญ่กว่าช้างตั้งเยอะนะบอกช้างตายในป่ายังมีคนเห็นนะเครื่องบินตกลำขนาดนี้ถ้าตกก็ต้องมีคนเห็นซากแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีคนปิดทรานปอนเดอร์เครื่องบินด้วยทำให้ไม่รู้ว่าพิกัดตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ไม่รู้หายไปไหนหายไปแล้วล่ะนะครับหายไปไหนไม่ทราบนะครับสาเหตุแต่นะครับก็กลับมาถึงบ้านเมืองเราเมื่อวานนี้ก็มีข่าวหมวดเจี๊ยบซึ่งตอนนี้หมวดเจี๊ยบที่โดนจับมานะฮะที่โดนกัดกปปส.ที่ปทุมวันจับไปตอนนี้วิดีโอวงจรปิดทั้งหลายปรากฏว่อนเน็ตเลยเห็นภาพชัดเจนว่าใครทำอะไรไว้ที่ไหนเพราะเห็นใบหน้าเลยใช่ไหมครับเห็นใบหน้าเห็นหน้าตาเลยนะครับว่ามีกลุ่มผู้ชายประมาณ9คนใช่ไหม9ถึง10คนเนี่ยจับหมวดเจี๊ยบแล้วก็ลากไปนะครับอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะผิดกฎหมายแน่กำลังจะออกหมายจับแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ทำอะไรไว้วันนี้ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์อะไรนะครับอิทธิฤทธิ์กล้องวงจรปิดเลยครับทำอะไรไว้มีคนถ่ายได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นใครทำอะไรไว้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าทำนะครับไม่ต้องระวังกล้องนะกรุณาอย่าทำความผิดอย่าละเมิดสิทธิคนอื่นนะครับและการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธนั้นเป็นวิธีทางที่ทำได้ในระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับใครๆก็ทำได้แต่ถ้าคุณละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่ที่มาจับเขาพกอาวุธบ้างไปไล่กระทืบชาวบ้านเขาบ้างไอ้อย่างนี้มันคงไม่ได้แน่ๆเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ครับตอนนี้กปปส.ก็เปิดแนวรุกใหม่ก็คือแนวรุกของการปฏิรูปนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีอาจารย์หลายคนนะซึ่งเคยก็เป็นขาประจำทั้งนั้นแหละครับอย่างเช่นอาจารย์ดร.สังสิทธิ์นะครับแล้วก็มีอาจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองเข้าไปร่วมเสวนาเรื่องการปฏิรูปด้วยอาจารย์คิดว่าการปฏิรูปครั้งนี้จะได้อะไรออกมาครับผมคิดว่าคงไม่ได้อะไรแต่ก็ต้องชมว่ากปปส.นี่หันมาพูดเรื่องปฏิรูปให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเนื้อหาสาระบ้างก็ดีกว่าการไปปิดหน่วยเลือกตั้งนะครับดีกว่าการไปไล่คนออกจากสถานที่ราชการหรือว่าดีกว่าการไปปิดล้อมสถานที่เอกชนนะเพราะนั้นมันเป็นการใช้ความรุนแรงมาพูดเรื่องเนื้อหาแล้วก็พูดในที่ตั้งเนี่ยพูดไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเนื้อหาสาระจะได้อะไรใหม่เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้เพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือคนที่ไปพูดในส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายของกปปส.หรือว่าเครือข่ายพันธมิตรหรือว่าเครือข่ายของเสอ้ายมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเหล่านี้ผมไม่คิดว่าท่านอยู่ในฐานะที่จะเสนอความเห็นอะไรได้ใหม่กว่าที่ท่านเคยเสนอในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็หมายความว่าท่านเนี่ยเหล่านี้เคยเสนอความเห็นหลายเรื่องมาตั้งแต่ปี49มาตั้งแต่ตอนที่มีรัฐบาลรัฐประหาร19กันยานะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคนเหล่านี้ก็มีส่วนเข้าถึงอำนาจรัฐและเสนอความเห็นได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงตรงไหนและจริงบางคนก็เสนอแนวทางปฏิรูปไปเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้ทำอะไรในสมัยคุณอภิสิทธิ์เลยใช่ครับแล้วที่ผมคิดว่าปัญหาใหญ่กว่านั้นข้อที่2คือเราเนี่ยมักจะเข้าใจกันผิดว่าการปฏิรูปเนี่ยมันคือการที่มีผู้รู้เนี่ยมานั่งคุยกันว่าประเทศเนี่ยควรจะหาทางออกยังไง1 2 3 4โดยให้ผู้รู้เป็นคนคิดแต่มันก็ถ้าดูจากประสบการณ์ของต่างประเทศในการปฏิรูปที่มันจะให้ประโยชน์กับประชาชนได้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนะเพราะฉะนั้นการปฏิรูปหมายถึงอะไรหมายถึงการให้ประชาชนมีอำนาจโดยตรงหมายถึงการ empower ประชาชนนะครับการปฏิรูปหมายถึงการ1 empower ประชาชนอันที่2คือต้องเป็นเรื่องของกระบวนการที่มี participation ของประชาชนมีการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางตั้งแต่ต้นทีนี้การปฏิรูปที่กปปส.ทำเนี่ยมันกลับตลบปัดกันเพราะว่า1ก็คือไม่ได้เริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันเองในหมู่คนซึ่งใกล้ชิดกับกปปส.นะครับใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์ในอดีตใกล้ชิดกับพันธมิตรในอดีตใกล้ชิดกับเครือข่ายเสียอ้ายในอดีตแล้วก็มานั่งพูดคุยกันอันนี้โดยตัวกระบวนการเองอาจจะมีคนที่หลากหลายใช่ไหมครับกปปส.แต่เดิมอาจจะมีแต่คุณสุเทพพูดมีแต่คุณเอกนัทมีแต่คุณตันพูดอาจจะดูเหมือนกับมีคนที่หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าโดยสภาพคือเป็นคนในเครือข่ายเดียวกันนั่งพูดกันเองว่าปัญหาของประเทศคืออะไรแล้วก็เสนอทางออกกันเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วข้อที่2คือเนื้อหาสาระของเรื่องที่พูดเนี่ยก็ไม่ค่อยเดินไปในทิศทางที่จะทำให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นเป็นการพูดเรื่องปฏิรูปเป็นประเด็นปัญหาอย่างเช่นพูดเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนนะครับแต่พอพูดเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนพูดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จก็บอกต่อว่าประเทศนี้ไม่ควรมีการเลือกตั้งนายกไม่ควรมีการเลือกตั้งส.ส.เพราะฉะนั้นเนี่ยการ empower ประชาชนหรือการให้อำนาจประชาชนโดยตรงเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในแกนกลางของความคิดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคิดของคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม elite ได้ไหมครับ
พูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อีลิตระดับที่เป็นระดับสูงสุดแน่นอนว่าอีลิตหรือคำว่าชนชั้นนำมีหลายกลุ่มใช่ไหมชนชั้นนำระดับสูงมากๆชนชั้นนำระดับสูงไม่มากนะครับชนชั้นนำระดับกลางๆหรือว่าชนชั้นนำระดับค่อนข้างล่างขึ้นไปหน่อยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเครือข่ายของชนชั้นนำอยู่ดีนั่นก็คืออาจจะเป็นคนที่มีการศึกษานะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยก็ทุกกลุ่มก็มีคนที่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยเขาก็มีเครือข่ายคนที่มีการศึกษาแบบเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งเป็นคนเป็นการรวมตัวของอีลิตแต่เป็นอีลิตกลุ่มซึ่งไม่เชื่อชนชั้นนำในยุคไดโนเสาร์ไหมครับเป็นพูดอย่างนั้นก็ได้ครับคือเป็นชนชั้นนำกลุ่มนึงซึ่งไม่ชื่อเรื่องประชาธิปไตยแม้เวลาเราพูดถึงชนชั้นนำมันก็มีหลายแบบบางคนก็ชนชั้นนำหมายถึงคนที่มีความรู้มีการศึกษาอย่างเงี้ยคนที่มีความรู้มีการศึกษาที่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเวทีของกปปส.เพราะว่าเมื่อนึกถึงกปปส.เขาก็นึกถึงการล้มการเลือกตั้งนึกถึงการเรียกร้องรัฐประหารนึกถึงการเรียกร้องนายกคนกลางทีนี้พอมันมีสามเรื่องนี้ค้ำอยู่เนี่ยความสะดวกใจที่จะเข้าไปร่วมการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่าก็สำหรับหลายคนก็หายไปเยอะครับถ้าเป็นคนในกลุ่มที่ถ้าเราดูเรื่องลูกทาสเนี่ยไม่ทราบอาจารย์ได้ดูหรือเปล่าไม่ได้ดูครับเป็นกลุ่มที่ชนชั้นนำแบบศักดินายุคเก่านะครับคือรังเกียจกระทั่งคนไปเรียนหนังสือทาสไปเรียนหนังสือต้องจับมาเคี่ยนครับเพราะว่าไม่อยากให้มีความรู้ครับนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดในสมัยนู้นในสมัยก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับนะครับสมัยก่อนรัชกาลที่5ท่านจะเลิกทาสด้วยซ้ำไปครับนะครับรัชกาลที่5ท่านก็ได้เลิกทาสแล้วนะครับให้คนทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสเล่าเรียนหนังสือครับซึ่งยังมีคนยังคิดจะกลับไปถึงย้อนยุคจะไปให้บ้านเมืองพิกลพิการคนชั้นนำมีสิทธิ์แต่คนชั้นตามไม่มีสิทธิ์เลยครับไอ้อย่างนี้มันเป็นธรรมไหมครับไม่เป็นธรรมครับเราต้องพูดด้วยว่าในอดีตในสังคมไทยเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษาคนน้อยนะครับอย่างที่อาจารย์พูดว่าในยุคหนึ่งในคนส่วนใหญ่เป็นทาสเพราะฉะนั้นโอกาสเรียนก็น้อยนะครับหรือว่าในยุคต่อมาเนี่ยนะครับการเข้าเรียนหนังสือเนี่ยผมเข้าใจว่าในโรงเรียนดังๆอย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบหรือเทพศิรินในยุคนึงเนี่ยคนที่จะเข้าเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าผ่านการสอบนะฮะเขาเข้าผ่านการที่ต้องมีคนเอาไปฝากตัวกับเจ้าอาวาสกับเจ้าพญากับขุนน้ำขุนนางทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษานะครับแล้วมันก็ทำให้คนชั้นนำจำนวนนึงคิดว่าเมื่อคนส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเนี่ยก็ไม่น่าจะให้คนส่วนใหญ่มีอำนาจในการปกครองตัวเองแต่ในเวลานี้นี่สังคมมันเปลี่ยนมากขึ้นใช่ไหมมันกลับทิศแล้วใช่มหาวิทยาลัยไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้น คนต่างจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอะไรมากขึ้นโรงเรียนดีๆไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มีการศึกษามากขึ้นมีความต้องการประชาธิปไตยมากขึ้นมีความคาดหวังในชีวิตมากขึ้นแต่ว่าคนชั้นนำยุคหนึ่งในบางส่วนเนี่ยยังคิดอยู่เหมือนเดิมว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาและคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมจะมีประชาธิปไตยอันนี้เป็นปัญหาของคนชั้นนำกลุ่มนี้เองซึ่งไม่เข้าใจว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วคิดไปเองใช่ครับคิดไปเองเพราะว่าไม่เคยออกจากกะลาที่ครอบอยู่ไม่ค่อยเห็นคนส่วนใหญ่ในสังคมเช่นสมมติไปเดินห้างเนี่ยก็เห็นคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเขาเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะมาพอมาอยู่บนขับรถบนท้องถนนเห็นคนส่วนใหญ่ก็คือเห็นว่าเขาเป็นแค่กรรมกรขุดถนนนะครับพอไปสนามบินเห็นคนส่วนใหญ่ก็คือเห็นเขาเป็นแค่แม่บ้านกวาดพื้นถูพื้นไม่เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยมีการศึกษามีความตื่นตัวมีความรู้มีความเข้าใจมีความคาดหวังต่อระบบประชาธิปไตยมากกว่าที่ผ่านมามากเรียกว่าคนบางกลุ่มในกลุ่มนี้นะครับในพวกเนี้ยคนบางคนครับมีความดูถูกพี่น้องประชาชนอยู่ครับนะคิดว่าพี่น้องประชาชนยังโง่อยู่ ใช่ ชาวนายังไม่ได้เรียนหนังสือใช่จริงๆแล้วหารู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขามีสื่อสารดาวเทียมครับนะครับมีวิทยุโทรทัศน์ไปถึงทุกแห่งครับชาวนาบางคนเขาก็เล่นไลน์ด้วยครับนะเขาบอกว่าเป็นการเป็นชาวนาไม่ต้องหมายความว่าเขาโง่จริงๆเขาเนี่ยฉลาดแล้วครับเขารับรู้สื่อตั้งเยอะแยะมากมายบางครั้งบางคราวรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยก็ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนเมื่อสมัย50ปีที่แล้วนะครับ50ปีที่แล้วอาจจะเป็นความจริงแต่วันนี้เวลานี้มันเปลี่ยนเจเนเรชันมาอย่างน้อย 2-3 เจเนเรชันแล้วเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเราเนี่ยเฉลียวฉลาดพอที่จะรองรับระบบประชาธิปไตยได้ใช่ครับแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วมีงานวิจัยของนักวิชาการหลายสาขามากไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาเนี่ยบอกว่าในภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภูมิภาคซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดเร็วกว่าภาคกลางเร็วกว่าภาคใต้มีเศรษฐกิจซึ่งเติบโตมากที่สุดนะครับมีการที่คนอพยพไปทำงานในประเทศด้วยกันอย่างเช่นคนภาคเหนืออีสานมาทำงานที่กรุงเทพเยอะหรือเอาไปทำงานนอกประเทศก็เยอะเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยซึ่งทำให้คนภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยเขาไม่มีมุมมองต่อโลกซึ่งเร็วกว่าคนกรุงเทพและเร็วกว่าคนภาคใต้อย่างที่เราเข้าใจกันอาจารย์ครับแนวคิดของการปฏิรูปของกปปส.เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จะเสนอผลแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้ฮะเป็นไปไม่ได้คือ2สัปดาห์เนี่ยแค่จะออกแบบกระบวนการให้ประชาชนทุกกลุ่มมามีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่า2สัปดาห์ก็ยากนะครับเอาง่ายๆแค่ว่าสมมุติเราเชื่อว่าการปฏิรูปเนี่ยต้องวางอยู่บนการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะเอาใครที่จะเป็นตัวแทนชาวนาซึ่งชาวนาทุกกลุ่มในประเทศนี้ยอมรับเนี่ยหามาได้ไหมใน2อาทิตย์นี้ผมคิดว่าแค่นี้ก็ยากแค่เสนอชื่อมาก็คงจะแค่หาชื่อคนยากหรือแม้กระทั่งจะบอกจะเอาตัวแทนนักวิชาการเนี่ยประเทศนี้มีนักวิชาการเป็นพันๆคนในมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนมีครูมัธยมต้นมัธยมปลายครูประถมศึกษาจะบอกว่าใครเป็นตัวแทนคมกลุ่มนี้หาให้ได้ใน2สัปดาห์แค่นี้ก็ยากเพราะถ้ากปปส.ทำเรื่องปฏิรูปเสร็จ2อาทิตย์นี้ผมคิดว่าก็ทำในเงื่อนไข2ข้อข้อที่1คืออุปโลกคนบางคนว่าเป็นตัวแทนวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้เช่นอาจจะไปจิ้มอาจารย์กอไก่แล้วก็บอกว่าอาจารย์กอไก่เนี่ยเป็นตัวแทนนักวิชาการอาจจะไปจิ้มนางสาวขอไข่แล้วก็บอกว่านางสาวขอไข่เป็นตัวแทนชาวนาทั้งประเทศอาจจะไปจิ้มนายมอม้าแล้วก็บอกว่านายมอม้าเป็นตัวแทนกรรมกรทั้งประเทศแล้วก็เอาคนเหล่านี้มานั่งประชุมกันแล้วก็บอกว่าเรามีตัวแทนอาจารย์นะเรามีตัวแทนชาวนาเรามีตัวแทนกรรมกรเรามีตัวแทนคนขับแท็กซี่แล้วก็บอกว่านี่คือตัวแทนประชาชนทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เพราะว่าในการจิ้มว่าใครเป็นตัวแทนอาชีพไหนในคนในอาชีพนั้นเขาไม่รู้เรื่องด้วยเพียงแต่ว่ากปปส.ไปคัดคนบางคนซึ่งอยู่ในเครือข่ายของท่านเองมาแล้วบอกว่าเป็นตัวแทนวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้ก็จะเป็นตัวแทนคณะชาวสวนลุมครับพูดตรงๆก็คงจะเป็นอย่างนั้นพอได้เป็นตำบลหนึ่งนะแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นตัวแทนของผู้คนทุกภูมิภาคครับเมื่อถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเรื่องการปฏิรูปก็ต้องเกี่ยวพันกับทุกภาคส่วนครับหนึ่งเกี่ยวพันกับคนทุกคนอันที่สองคือเนื้อหาสาระต้องเดินไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชนมีอำนาจโดยตรงเพิ่มมากขึ้นเพราะอำนาจโดยตรงที่เพิ่มมากขึ้นก็หมายความว่าอย่างเช่นอำนาจการเมืองเนี่ยต้องยอมให้ประชาชนเลือกนายกได้ต้องยอมให้ประชาชนเลือกส.ส.ได้ผมว่าแค่2เรื่องนี้กปปส.ก็ต้องตอบคำถามหนักครับว่าสิ่งที่กปปส.เรียกร้องคือไม่ให้มีการเลือกส.ส.ไม่ให้มีการเลือกตั้งนายกอยากให้นายกมาจากคนกลางเนี่ยมันจะไป empower หรือมันจะไปเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตรงไหนก็เห็นผู้คนที่สนับสนุนกปปส.หลายคนก็ไปเลือกตั้งส.ว.แล้วครับหลายตัวหลายคนก็เป็นลงอบจบ้างเทศบาลบ้างครับเต็มไปหมดเลยครับอย่างนี้มันหมายความยังไงครับหมายความว่าเอ๊ะไม่แน่ใจระบบเลือกตั้งดีไม่ดีไม่รู้แต่สมัครไว้ก่อนกลัวเสียโอกาสน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะก็คือว่าคือจริงๆทุกคนก็รู้ว่าระบบเลือกตั้งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าการบอยคอตไม่ไปลงเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงที่บางฝ่ายเลือกที่จะใช้เพื่อที่จะปูทางไปสู่การล้มการเลือกตั้งและเอานายกคนกลางเข้ามาครับผมเชื่อว่าคนที่ไปชุมนุมในกปปส.โดยเฉพาะคนซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองนะครับทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นเนี่ยทุกคนไม่ได้คิดว่าระบบเลือกตั้งมีปัญหาแต่ทุกคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพูดว่าระบบเลือกตั้งมีปัญหาเพื่อให้การปฏิเสธการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ของตัวเองมีความชอบธรรมเพราะว่าต้องการให้เกิดการล้มการเลือกตั้งแล้วจะเราก็หวังว่าจะเอาการล้มการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเอานายกคนกลางที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้ามาปกครองประเทศอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นแผนไหมวางไว้ชัดเจนเลยว่าจะไม่ลงเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการรัฐประหารรัฐประหารเสร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลเป็นนายกคนกลางแทนซะเองเลยอันนี้แต่ปรากฏว่าแผนมันไม่เป็นไปตามแผนมันไปหยุดนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับพอมีข้อสันนิษฐานได้มั้ยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นแผนหรือเปล่าผมคิดว่าบางเรื่องเป็นการตัดสินใจแบบชุลมุนเอาตัวรอดตามสถานการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผมคิดว่าตอนแรกที่กปปส.ประกาศจะล้มการเลือกตั้ง2กุมภาเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกในประชาธิปัตย์ไม่รู้เรื่องด้วยกับกปปส.นะครับแต่ว่าเมื่อกปปส.ไปจัดการชุมนุมแล้วใช่ไหมเมื่อคุณสุเทพซึ่งเคยเป็นเลขาพรรคไปจัดการชุมนุมแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์จะประกาศลงเลือกตั้งก็ลำบากเมื่ออดีตเลขาพรรคอดีตรองนายกของพรรคอยู่บนเวทีกปปส.แล้วบอกว่าบอยคอตการเลือกตั้งพรรคจะลงเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดลงเนี่ยมวลชนของพรรคซึ่งไปอยู่กปปส.ด้วยเนี่ยก็คงจะไม่ลงคะแนนให้พรรคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในจังหวะแรกเนี่ยคงเป็นเรื่องของความชุลมุนเป็นเรื่องของสถานการณ์พาไปมันเป็นเรื่องของกับเฮโลสารพาแต่ผมคิดว่าพอนานๆไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้านับตั้งแต่เริ่มมีกระบวนการพยายามจะปิดกรุงเทพพยายามจะใช้ความรุนแรงล้มการเลือกตั้งจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่ามันมีคนบางกลุ่มซึ่งวางแผนให้ทำยังไงก็ได้ให้นายกคนกลางเข้ามาปกครองประเทศแล้วก็บริหารประเทศในปัจจุบันคือเชื่อว่าจะมีเชื่อว่าจะมีแล้วก็อยากให้ประเทศนี้มีนายกคนกลางนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ใช้ทุกอย่างเป็นเครื่องมือผมคิดว่ามีบางกลุ่มเชื่อแบบนี้จริงๆเคยมีประสบการณ์บทเรียนจากเดือนพฤษภาแล้วไม่ใช่เหรอครับว่านายกคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดนอะไรบ้างครับเขายังไม่รู้ตัวเหรอครับว่าจะโดนอะไรกันบ้างผมคิดว่าเขาอาจจะมองว่านายกคนกลางในปี2535เนี่ยถูกประชาชนต่อต้านเพราะว่าบังเอิญท่านเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะคิดว่าถ้ามีนายกคนกลางซึ่งเป็นคนดีเป็นคนซึ่งสุภาพนุ่มนวลประชาชนจะยอมรับได้ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับนายกคนกลางเนี่ยในปี2535กับในปี2557เนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกนึกคิดของประชาชนไม่เหมือนกันปี2535เนี่ยคือ22ปีที่แล้ว
ประชาชนมีความคิดก้าวหน้าขึ้นเข้าใจประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าตอนนี้ความต้องการของประชาชนซึ่งต้องการมีนายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องว่านายกจากการเลือกตั้งเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เป็นเรื่องของความต้องการให้ประเทศในมีประชาธิปไตยมีนายกซึ่งเมื่อเรามองไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่านายกเนี่ยเป็นตัวแทนคน15 ล้านคน10 ล้านคนขณะที่นายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์คนไหนไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์คนไหนหรือนายพลท่านไหนเนี่ยเวลาประชาชนมองไปที่นายกคนนั้นเนี่ยเรานึกไม่ออกว่านายกคนนั้นเป็นตัวแทนของใครในประเทศนี้ครับงั้นความยอมรับของท่านเนี่ยจะไม่มีทางมีได้เลยครับมันก็ทำให้มันก็จะทำให้ระบบประชาธิปไตยเสียหายไปด้วยเสียหายมากครับในโลกที่เป็นประชาธิปไตยหรือในโลกที่เจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยมีไม่กี่ประเทศในโลกครับที่มีนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนลองไปไล่ดูดิครับมีประเทศไหนซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วมีนายกที่ประชาชนไม่ได้เลือกบ้างครับไม่มีครับ ไม่มีถึงแม้จะมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าแน่นอนครับทุกคนเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะฮะผมแม้กระทั่งคนที่เขาเสนอมา8 คนเนี่ยก็ลองมาเป็นจริงๆจริงๆถามเขาหรือยังว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าผมว่าเอาง่ายๆแค่ให้8 คนเนี่ยตกลงกันเองให้ได้ก่อนว่าใน8 คนเนี่ยจะมีได้เป็นนายกคนเดียวเนี่ยใน8คนเนี่ยจะยอมกันได้หรือเปล่าเพราะคือตอนนี้เนี่ยการอยากจะล้มนายกที่มาจากการเลือกตั้งคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันเปิดโอกาสให้ทุกคนลุมประชาทันคุณยิ่งลักษณ์ได้เนื่องจากทุกคนมีความคาดหวังว่าเมื่อประชาทันคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยฉันจะได้เป็นนายกคนถัดไปโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นความพยายามประชาทันเนี่ยมีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศนายกคนกลางซึ่งเป็นได้แค่คนเดียวเนี่ยในบรรดาคนทั้งหมดซึ่งรุมประชาทันคุณยิ่งรักอยู่เนี่ยทุกคนก็จะเริ่มมาคอมเมนต์กันเองมาขัดแย้งกันเองว่าทำไมท่านผู้นี้ได้เป็นนายกแต่ทำไมผมซึ่งฉลาดกว่าไม่ได้เป็นเอ๊ะทำไมท่านผู้นี้ได้เป็นรองนายกขณะที่ผมเนี่ยการศึกษาดีกว่าผมกลับไม่ได้เป็นทั้งที่ร่วมล้มรัฐบาลยิ่งรักมาด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นชนวนของความขัดแย้งรอบใหม่ตามมาจะเป็นการแย่งตำแหน่งกันอุตลุดแน่นอนครับเพราะเวลานี้เนี่ยอย่างน้อยมีคน8 คนซึ่งคิดว่าตัวเองเหมาะที่สุดที่จะเป็นนายกของประเทศแล้วในวันที่จิ้มมาว่าใน1 ใน 8 คนไหนได้เป็นเนี่ยอย่างน้อยอีก7 คนก็ไม่พอใจครับอีก7 คนอาจจะบอยคอต หรืออะไรครับอันนี้เป็นบอยคอตคงไม่ได้พบโตแล้วไม่บอยแล้วครับเป็นระดับแก่แล้วหลายๆคนก็อายุมากตั้งรัฐบาลก็คงเป็นขิงแก่อีกรอบนึงคือคงก็ไม่ไหวมั้งครับก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนสถานการณ์ในปี2535ในแง่ที่ว่าในเวลานี้ปี2557เนี่ยประชาชนเขาคุ้นกับวัฒนธรรมที่จะมีประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งนายกมาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ปี35จนถึงปีนี้เนี่ย22 ปีแล้วใช่ไหม1 ชั่วอายุคนแล้วคือคนที่เกิดในปี2535เนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยปีนี้ก็อายุ22 ปีแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่ผมเชื่อว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการปกครองของไทยไปแล้วมันเมื่อไหร่ก็ตามที่ล้มเนี่ยมีปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรงตามมาแน่นอนแล้วหรือว่าอีกข้อนึงก็คือนายกที่มาจากการเลือกตั้งในช่วงหลังๆเนี่ยได้คะแนนนิยมจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ15 ล้านคน19 ล้านคน14 ล้านคนอยู่ดีๆคุณใช่คนในประเทศนี้ซึ่งเคยเห็นนายกซึ่งมีคนเลือก15 ล้านคนบ้าง19 ล้านคนบ้าง14 ล้านคนบ้างเนี่ยกลับไปยอมรับประเทศซึ่งไม่มีใครเลือกนายกไม่มีกลับไปยอมรับนายกซึ่งไม่มีใครเลือกเลยสักคนเนี่ยผมคิดว่ามันฝืนกระแสมันหมุนนาฬิกาก็คือเขาพยายามจะให้มันเป็นทางตันไงทางตันทุกอย่างที่ไม่มีทางออกก็เลยต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่คนก็จะมองว่านั่นคือการสร้างทางตันอยู่ดีดันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับกลับมาในช่วงหน้าก็จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำวันครับพักสักครู่ครับท่านครับขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆจะดูสงบลงชั่วคราวซึ่งเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ส่งทหารจำนวน80 กองร้อยหรือประมาณ 6,800 นายออกมาประจำจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครซึ่งทำให้เห็นผลชัดเจนเลยว่าการปฏิบัติการต่างๆการปะทะกันตามที่ต่างๆลดน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยอย่างนี้มันเกิดจากเหตุผลอันใดครับท่านลักษณะของการที่มีเหตุการณ์ต่างๆลดน้อยลงเนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวกับกองกำลังทหารที่มาประจำการต่างๆเป็นหลักจะต้องมีปัจจัยอื่นแวดล้อมซึ่งมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับมามองถึงวิธีการของขบวนการที่ต้องการจะล้มล้างการปกครองในครั้งนี้ว่าเขามีรูปแบบทั้งหมดกี่รูปแบบถ้าเราได้ศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3เส้นทางโดยมี2เส้นทางหลักและอีกเส้นทางหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางที่มาใช้ในการสนับสนุนเส้นทางแรกก็คือเส้นทางในการใช้ประเด็นทางการเมืองเพื่อสร้างวัฒกรรมเพื่อปลุกเร้ามวลชนต่างๆอันนี้ทำมาตั้งแต่ต้นอีกเส้นทางหนึ่งก็คือการใช้องค์กรต่างๆมาสนับสนุนการชุมนุมโดยใช้บทบาทหน้าที่แล้วก็การตีความทางกฎหมายเนี่ยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ตรงนั้นเป็นเส้นทางที่2ทั้ง2เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางหลักแต่มีอีกเส้นทางนึงคือเส้นทางของการใช้ความรุนแรงหรือการสร้างสถานการณ์ต่างๆเส้นทางนี้มีไว้สำหรับสนับสนุนเป็นเดินทางการเมืองหน้าเวทีเช่น
การสร้างสถานการณ์เพื่อให้มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตการสร้างสถานการณ์ในการประจันหน้ากับเจ้าที่ตำรวจต่างๆพวกนี้เพื่อปลุกเล้าหน้าเวทีเพราะนั้นสถานการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงลดน้อยลงนั้นเนี่ยไม่ใช่ในยะที่เกิดจากกองกำลังทหารไปตั้งจุดต่างๆแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการใช้เส้นทางทั้งสองเส้นทางว่าจะเลือกใช้เส้นทางไหนเป็นหลักเท่านั้นเองซึ่งขณะนี้แน่ชัดแล้วว่าเส้นทางที่หน้าเวทีเนี่ยจะถูกลดบทบาทลงแต่มาใช้บทบาทของเส้นทางในการใช้องค์กรต่างๆเพื่อเข้าสู่ข้อกฎหมายในการบีบบังคับให้รัฐบาลรักษาการลาออกให้ได้แสดงว่าการที่เหตุความรุนแรงลดลงไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบและกลับไปอยู่ในระบอบหรือแบบปฏิบัติเดิมๆแต่มันคือการเปลี่ยนรูปแบบของการต่อสู้โดยใช้องค์กรอิสระในการจัดการกับรัฐบาลนี้มากขึ้นแต่ทางกลับกันก็เตรียมกำลังเอาไว้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและสามารถพลิกแพงใช้เป็นการยึดอำนาจในการต่อไปได้จากนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะครับถูกต้องคือในขณะนี้เนี่ยการใช้กำลังหรืออะไรเนี่ยลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้แต่เขากำลังเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนวิธีการให้มีการใช้บทบาทด้านอื่นโดยเฉพาะจากองค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายต่างครับถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมเมื่อ2วันที่แล้วมีการจับกุมหน่วยทหารรบพิเศษ2นายพร้อมอาวุธและเครื่องกระสุนจำนวนมากในเวลากลางคืนมันมีที่มาที่ไปหรือเบื้องหลังยังไงครับท่านที่เหตุการณ์อย่างนี้กลับมาสู่หมวดของการสู้รบความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าหมวดที่บอกไว้ว่าการใช้องค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะให้เข้ากับข้อกฎหมายหรือการตีความทางกฎหมายนั้นน่ะไม่ใช่ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการสุดท้ายออปชันเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาคือการเปลี่ยนน้ำหนักที่จะใช้หากเขามีความรู้สึกว่าหรือวิเคราะห์แล้วว่าการใช้หน่วยงานเพื่อใช้บทบาทหน้าที่และการตีความทางกฎหมายนั้นกลับไม่ได้ผลเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการสำหรับการสร้างสถานการณ์เพื่อการปลุกเร้าอีกเพราะฉะนั้นวิธีการก็จะสลับไปสลับมาเหมือนขั้วบวกและขั้วลบที่จะสลับกันได้ตลอดเวลาแต่ท่านครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในเวลาที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยการที่ทางราชการได้จับกุมทหารหน่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลหน่วยนาวิกโยธินหน่วยรบพิเศษที่ทำร้ายในขวัญชัยไพพนาหน่วยทหารต่างๆที่เข้ามาช่วยทางกกบสในการสร้างความรุนแรงในครั้งนี้เนี่ยยังไม่ทันจบสิ้นเลยกลับต้องมาเจอการจับกุมครั้งใหญ่พร้อมเครื่องกระสุนเป็นแสนแสนนัดอย่างนี้เนี่ยเราจะกล่าวได้ตรงๆเลยครับว่ากกบสได้ย้ายมาที่สวนลุมแล้วและจะไม่มีการเช็คยุทธศาสตร์ความรุนแรงต่อไปแล้วแล้วโยนเหตุรับผิดชอบให้ทางองค์กรศิลป์ในการจัดการเราสรุปได้ยังครับว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีความรุนแรงอีกสถานการณ์ที่จะใช้ความรุนแรงหรือไม่รุนแรงนั้นเนี่ยเป็นโหมดที่สำหรับสามารถสลับสับเปลี่ยนก็ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการปลุกเร้าให้มวลชนลุกฮือจากหน้าเวทีหรือการใช้องค์กรต่างๆเพื่อจะตีความทางกฎหมายก็ตามแต่เมื่อกลับมาดูย้อนถึงการใช้กำลังนั้นจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามีการศึกษาในขบวนการรับที่ว่านี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีข้าราชการระดับสูงทั้งในปัจจุบันและในอดีตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันพอสมควรและเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทกับทหารบางกลุ่มดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าทหารที่ออกมาตั้งจุดตรวจต่างๆนั้นมักเป็นทหารของหน่วยที่เป็นหน่วยพื้นๆหรือทั่วๆไปแล้วก็มักจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นทหารเหล่านี้จึงไม่ได้มีอาวุธหรืออะไรต่างๆออกมาติดตัวแต่มีทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีความต่างๆตั้งแต่ต้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีจากกองทัพเรือเป็นบางหน่วยแล้วก็ขณะนี้ก็จะสังเกตได้ว่าในคดีของนายขวัญชัยเนี่ยก็เป็นทหารจากคนร.9แล้วปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจับมาได้เมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือทหารจากกรมทหารราบที่31เพราะฉะนั้นเนี่ยกรมทหารราบที่31เนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นทหารราบที่เป็นหมวกแดงหมายถึงว่าได้รับการฝึกแบบรบพิเศษมาเช่นเดียวกันลักษณะทหารเหล่านี้เมื่อถูกกระทำถูกจับได้เนี่ยมักจะมีบอกว่าเป็นการกระทำส่วนตัวหรือไม่แต่ถ้าเราสังเกตได้จากกรณีดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเชื่อได้ว่ามีข้าราชการบางคนหรือบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างชัดเจนเพราะเนื่องจากว่ากล่องกระสุนที่จับได้นั้นน่ะมีตาคำว่าล็อต RTA RTA หมายถึง Royal Thai Army หรือกองทัพบกเพราะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่สังเกตแสดงว่ากระสุนล็อตเหล่านี้มาจากในส่วนของข้าราชการทหารหรือหน่วยทหารโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาดูที่ขบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตได้เลยว่าเราจัดรูปแบบขบวนการมาได้โดยมีส่วนหนึ่งคือข้าราชการระดับสูงและอดีตข้าราชการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการรับเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครับอย่างนี้เนี่ยทฤษฎีสมคบคิดที่เราเคยกล่าวไปเบื้องต้นบ้างแล้วเนี่ยก็ยังถูกกลับนำมาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ดูเหมือนว่ากกปสจะลดความรุนแรงลงแต่ทางกลับกันความรุนแรงยังสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าการยิง M79 เข้าบ้านนายสุเทพเข้าบ้านบุคคลสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีที่มาที่ไปและความสอดคล้องกันถูกต้องไหมครับถูกต้องในลักษณะที่เกิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าความรุนแรงดูเหมือนลดลงแต่ออปชันหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงนั้นง่ายมากเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถจุดประเด็นหรือความอ่อนไหวให้เกิดกับจิตวิทยามวลชนได้ง่ายเนี่ยก็จะเกิดการกระทำทันทีถ้าเรามาดูว่าลักษณะการใช้วุฒินั้นมีกี่รูปแบบจะสังเกตได้ว่าในการต่อสู้การก่อความไม่สงบในครั้งนี้มีหมด4รูปแบบ1การใช้วุฒิกระทำต่อผู้ชุมนุมเช่นที่บรรทัดทองหรือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างที่2คือกระทำต่อบุคคลหรือองค์กรสำคัญต่างๆที่สนับสนุนกปสเองนั่นแหละเช่นกระทำต่อบ้านพักของหัวหน้าพักต่างๆหรือแม้กระทั่งนายแพทย์นิรันดร์ซึ่งเป็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่3คือการลอบสังหารแกนนำลักษณะเช่นนี้ยังไม่เกิดแต่เป้าหมายยังคงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำที่เวทีแจ้งวัฒนะคือหลวงปู่พุทธอิสระตรงนี้ต้องเฝ้าติดตามให้ดีว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และประเด็นที่4หรือเส้นทางที่4หรือวิธีการที่4ก็คือกระทำต่อฝ่ายรัฐบาลเช่นต่อตัวนายกรัฐมนตรีหรือต่อผู้นำสำคัญต่างๆแม้กระทั่งบ้านพักก็เคยมีการบุกไปถึงที่นั่นเช่นเดียวกันขอบคุณครับกลับเข้ามานะครับสู่ช่วงสังคมออนไลน์นะครับตอนนี้บก.หลายจุดคุณสมบัติบุญงามอนงอยู่กับพวกเราแล้วครับสวัสดี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 ครับครับเมื่อกี้นี้ก็โหอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เยอะเหมือนกันนะจับได้บ่อยๆเป็นของที่ผมไม่คุ้นเคยเลยครับเห็นบอกมีกระสุนปืนวันนั้นที่เขาจับได้1,900กว่านัด1,900กว่านัดแต่มีคนบอกว่าอาจจะมีเล็ดรอดไปอีกอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสักเป็นหมื่นๆนัดอ่ะเล็ดรอดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรหนักนะยิงคนนัดเดียวก็ตายแล้วนัดเดียวเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อะไรฮะมันเป็นอุปกรณ์ในการชุมนุมหรือยังไงฮะมันมีการใช้กันเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่านอกจากนกหวีดมีกระสุนปืนด้วยแต่ว่าตอนปี53นี่เขาใช้เขาก็เบิกไปหลายแสนนะประมาณ 3-4 แสนนัดเหมือนอันนี้จะเป็นล็อตที่เหลือจากล็อตปี53ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่เพื่อความเป็นธรรมครับก็ให้เขาไปสอบเอาว่าความเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเป็นยังไงใช่แต่ว่าจับได้อะแน่ๆ2คนนั้นน่ะมาจากรบพิเศษด้วยนะเป็นพวกรบพิเศษส่งทางอากาศจริงๆถ้าเขาทิ้งล่มลงไปคงไม่เป็นไรด้านขับรถไปเลยโดนจับชั่วโมงนี้ไม่ปลอดภัยขึ้นทางอากาศยานไม่ปลอดภัยเพิ่งบินเพิ่งตกที่มาเลเซียเออนะอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ป่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอาจารย์ผมว่ารายการเราไล่สาระไปเรื่อยๆนะครับเข้าประเด็นดีกว่านะครับเนี่ยดูรูปแรกเลยรูปแรกครับอันนี้นี่ถ้าดูเพลินๆนะไม่มีวัตถุไหลลงมานี่ผมคิดว่าขนดินนะทรายขนทรายแต่ว่ารถดำเนี่ยก็ไปขนทรายได้นะนี่เมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์หลวงปู่พุทธอิสระเขาขนข้าวเปลือกไปที่ทกส20ตันครับ20ตันแล้วก็ไปขายโดยที่ไม่มีการนัดหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าฮือฮาพอควรผมไปคุยกับพวกเกษตรกรเขาบอกว่าปกติไอ้รถขนดินแบบนี้เอามาขนสินค้าเกษตรพืชผลทางเกษตรไม่ได้นะมันผิดใช่มันต้องใช้รถที่มันแบบเขาเรียกอะไรห้ามสะอาดอ๋อเดี๋ยวมันฟุ้งกระจายมันนอกจากฟุ้งกระจายมันมีเศษแน่เศษทรายเศษดินเข้าไปด้วยใช่มันจะผิดมาตรฐานอันนี้เอามาเทขายเลยอันนี้เป็นยังไงเทขายประเด็นอย่างนี้ได้เงินด้วยเห็นบอกเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่าหนึ่งหลวงปู่พุทธอิสระเองเนี่ยก็จับประเด็นเรื่องชาวนานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยชาวนาเขามาร้องว่าไม่มีที่ขายข้าวตอนนี้นะจริงๆพอมีอยู่จริงๆที่ขายข้าวที่ถูกต้องคือไปที่โรงสีครับตอนนี้รับซื้อแต่ว่าราคามันตกมากเท่าที่ผมเช็คได้นะตอนนี้ราคาประมาณสัก 5-6,000 บาทต่อเกวียนครับถูกมากเลยตอนนี้ไม่มีจำนำข้าวนี่เป็นสถานการณ์ที่เป็นจริงก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตลาดทีนี้หลวงปู่ก็ไปรับข้าวมาช่วย20ตันครับก็หลวงปู่อาจจะไม่เคยขายข้าวหรืออะไรยังไงไม่ทราบเห็นว่าทกส.นี่เป็นมือเป็นองค์กรจ่ายเงินก็เลยคิดว่ามาเทขายที่ทกส.แต่เวลาขายข้าวก็ไม่ได้ขายกันอย่างนี้นะครับมันต้องมีระบบนะมาตรวจวัดความชื้นนี่มั่วฮะมั่วจริงๆไม่หรอกมันเป็นปฏิบัติการทางการเมืองนะครับคือแกไปเล่นการเมืองกับธนาคารกับเกษตรกรซึ่งจริงไม่ควรทำจริงเนี่ยข้าวตรงนี้มีประโยชน์นะครับเอาไปเลี้ยงนกได้ข้าวเปลือกนี่เลี้ยงนกเลี้ยงไก่ได้จริงๆนะใครน่าจะเอาไปขายนะใส่เป็นถุงเล็กๆ
ไปบริจาคเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ตามวัดถ้ามอบอยู่แถวสนามหลวงสบายเลยขายนกพิราบแต่ว่านกมอบตอนนี้สวนลุมมีไหมเอาข้าวเปลือกไปขายใส่ถุงขายได้ไหมเอาไปโรยขายก็ได้โรยขายที่สวนลุมนะใช่ใช่เอามาเทแบบนี้ก็เป็นภาระทกสนะครับต้องมาเก็บกวาดใส่พนักงานต้องมากวาดครับนะครับเอากวาดเป็นเสียดายเหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยสมัยผมเด็กๆเราไหว้แม่โพธิ์ศพใช่เราไม่เทข้าวทิ้งบนถนนแบบนี้กันข้าวเนี่ยเขาไม่เททิ้งครับเขาไม่ทำอย่างนี้กันทกสก็ทำผิดเหมือนกันครับคือบอกว่าไม่เอาให้ได้ไปเททิ้งอะไรไม่เอาจริงๆต้องเก็บเป็นถุงบูชาข้าวหน่อยเพราะทกสเนี่ยสัญลักษณ์ก็เป็นรูปข้าวอยู่เหมือนกันเออใช่แต่เดี๋ยวเขารับซื้อนะเขารับซื้อกิโลละ 8,000 บาทไม่ใช่ตันละตันกิโลตันละ 8,000 บาทนะครับทั้งหมด 160,000 บาทครับแล้วก็ทำหนังสือรับรองไว้วันนี้เดี๋ยวก็ใจว่าหลวงปู่จะไปรับเช็คแล้วอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องไหมตามหลักกฎหมายตามหลักบัญชีจะทำไงจะจำหน่ายเงินกันยังไงผมคิดว่าพวกเราไม่ต้องอภิปรายหรอกเรื่องนี้ครับวินยูชนย่อมเข้าใจได้อ๋อวินยูชนคือคนที่มีวิญญาณเป็นคนที่มีสามัญสำนึกมีสามัญสำนึกนะครับแล้วซอมบี้จะเข้าใจได้ไหมจานจะไปไกลเลยเอาวินยูชนนะพอเถอะนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็พอจะนึกออกนะว่าการกระทำคือถ้าอย่างนี้ใช้ได้อีกหน่อยนี้พวกชาวนาก็มาแห่เอารถดำเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณแหม่มนี่แหละส่งเสียงเข้าไปบอกจะเอาข้าวไปเทบ้าง70ตัน70ตันห้ามหั่นกันด้วยจำนวนตันนี่แหละจะอะไรกันนะกันหนาจะขายมั่งนี่กลัวว่าจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะอาจารย์ก็เดี๋ยวค่อยดูปฏิกิริยาหลังจากนี้แต่เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการอภิปรายกันเยอะว่ามันใช่ที่ตกลงเขางอนเรื่องที่ทกส.เปิดโครงการช่วยเหลือชาวนาชาวนาได้เงินบอกเขาบอกได้เงินมา 5-600 ล้านใช่ไหมตอนนี้ก็เลยมาขายเลยก็เลยมาขายมันเอาเงินพวกนั้นไปใช้หรือเปล่าไม่ทราบว่าหลวงปู่พุทธไสยศาสตร์มีใบประทวนไหมครับก็ถามใบประทวนไม่เป็นต้องมีใบสัญญาบัตรพระนี่ต้องมีใบสัญญาบัตรไม่แต่ว่าพระระดับพระครูต้องมีใบสัญญาบัตรไม่มีประทวนพระทำนาได้ไหมทำนาไม่ได้ทำไมทำไม่ได้จันไม่ได้ทำนาบนหลังคนอาจจะได้ไม่ได้จันพระทำนาได้พระที่เบสทำนานะครับแต่พระไทยไม่มีไม่เคยเห็นพระไทยนั่งมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังตำหนิเลยบางคนอย่าไปเมาหมดเดี๋ยวรายการโดนส่วนพระทำนาเนี่ยผมไม่คิดว่าไม่มีไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวใครผู้รู้ก็ส่งจดหมายมาบอกกันละกันว่าพระทำนาได้ไม่ได้ขัดพระธรรมหรืออะไรไหมไม่รู้แต่ที่ประเทศอื่นพระทำงานได้แต่เมืองไทยไม่ได้อันนี้แปลกดีอ่ะตอนนี้พระเศร้าหลินคงทำได้ทุกอย่างครับเชิญฮะอ่ะผ่านภาพที่สองฮะครับอันนี้คืออะไรเขาแต่ผมอย่าหาว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่ได้แกล้งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครผมรู้แต่ว่าเป็นดาราเขาชื่อว่าเต๊ะเหรอเต๊ะทศวรรษอ่ะอ๋อสัตวรรษเขาเป็นดาราเป็นอะไรเขาเขียนอะไรเสียว่าเสื้อไม่รู้ครับนี่เดี๋ยวครับเกิดอะไรผมไม่ค่อยดูทีวีเดี๋ยวเรื่องอย่างนี้มาถึงคนไหนที่เป็นดาราคนผมเข้าใจว่าคนตรงกลางคนตรงกลางหน้าตาดูดีผมเข้าใจว่านะครับน่าจะเป็นดารานักร้องอะไรสักอย่างนึงพอดีเราอายุเราเกินเขาทำอะไรเนี่ยเขาอย่างนี้เขาเป็น direct action นะเพราะว่าเขาประท้วงที่ตำรวจอ่ะไปจับผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลอาสาอะไรสักอย่างนึงแหละที่มีเสื้อเกราะแล้วเขาตำรวจไปจับในข้อหาว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกยุทธุปกรณ์หรือเขาเรียกอะไรเป็นยุทธุปกรณ์เสื้อเกราะเนี่ยนะใช่เป็นยุทธุปกรณ์ตามกฎหมายในฐานะที่อาจารย์เป็นทหารอาจารย์อธิบายนิดนึงประชาชนอย่างผมจะมีเสื้อเกราะนี่ผมผิดยังไงยุทธภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ไงก็คือคุณใส่เสื้อเกราะเนี่ยคุณไปปล้นธนาคารตำรวจเขายิงคุณมาไม่ก็ได้ดิก็ยิงไม่เป็นไรผมอาจจะบอกว่าผมต้องจำเป็นต้องมีเสื้อเกราะเพราะว่าตอนนี้ผมถูกแบบหลายคนปองร้ายเพราะว่าผมจัดรายการทีวีแล้วก็อาจจะไปพาดพิงคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยผมควรจะมีเสื้อเกราะไขมันเกาะก็เยอะแล้วไม่ใช่ตามหลักก็นี่ผมยังไม่เข้าใจหลักการว่าทำไมคือมันเป็นกฎหมายก็ควรปฏิรูปไปด้วยกันแล้วกันนะไหนๆก็เป็นกฎหมายเขาตำรวจเขาเห็นเขาก็ต้องจับอาจารย์ศิโรจน์ว่าไงคือประชาชนควรมีสิทธิ์มีเสื้อเกราะไหมไม่รู้เหมือนกันนะเดาไม่ออกกันแต่ถ้ากฎหมายมันเขียนไว้ยังไงก็ต้องทำไปก่อนใช่ใช่แต่ว่ามันน่าอภิปรายนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าอภิปรายว่าอ่ะอย่างนี้ฝากคุณสุเทพว่าช่วงนี้เห็นว่าคุณเทพมีน่าจะปฏิรูปก็ปฏิรูปไปเลยเสนอเลยว่าการใส่เสื้อเกราะเนี่ยอันนี้อภิปรายกันก่อนว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะซื้อมีชุดเสื้อเกราะไหมเอ๊ะแต่ผมว่ามันมีนะแต่ต้องไปขออนุญาตเหมือนปืนหรือเปล่าขออนุญาตขออนุญาตใช่ไหมเป็นโอเคพันของทหารนะไม่ใช่ของตำรวจด้วยอยู่ดีไปขอต้องขอทหาร
นะทหารคนอนุญาตได้เอาเหรอต้องเสื้อเกาะเนี่ยทหารดูแลนะเอาไปถามผบ.ทบ.ก็แล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอัพข้ามไปเลยรูปต่อไปไม่ๆๆแต่ว่าภาพที่ผมจะชี้ว่าเขาประท้วงน่ารักดีเขาถอดเสื้อจริงๆต้องให้ผู้หญิงมานี่ไงใส่เสื้อเกาะอกวันนั้นเกาะไปแล้วทีนี่ที่ไปประท้วงพลังงานจำไม่ได้ละรูปที่โอ้อันนั้นมันเจริญตาเจริญใจมากเลยทูพีซใส่หมวกกับใส่เจ้าจมอก2ชิ้นนะโอเคเขาผมว่านี่เป็นภาพน่ารักในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ทางฝ่ายกปปส.นี่ก็ใช้วิธีการก็เลยสื่อสารทางสัญลักษณ์มาแต่จริงๆเนี่ยเสื้อเกราะผิดกฎหมายนะโอเคต่อไปเลยภาพต่อไปครับภาพที่3ช่วยแชร์อันนี้ผมอันนี้เขาเป็นการรณรงค์กันเนี่ยว่าที่เชนต้องสื่อเป็นที่เชน .org หรืออะไรเนี่ยเขารณรงค์กันว่าไม่ให้คนเนี่ยเวลาขึ้นรถ BTS หรือรถไฟฟ้าเนี่ยไปพิงเสาแบบนี้เวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมันปัญหาคือเวลาคนมันเยอะๆเนี่ยแล้วเวลาคุณพิงเสาอ่ะมือที่จับอ่ะเขาจับไม่ได้ใช่ไหมเขาจับไม่ได้แล้วสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆจะมีปัญหาเพราะว่าเขาเอื้อมข้างบนก็ไม่ถึงถูกอันนี้มันก็จะกลายเป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการเมืองนะมันเป็นการเมืองในรถไฟฟ้าเพราะว่าพอคุณมาถึงก่อนคุณก็จับจองก่อนใช่ไหมคุณไม่แบ่งปันทรัพยากรครับพอคุณมาถึงก่อนคุณก็มีอำนาจแล้วคุณก็ยึดทรัพยากรอ่ะทรัพยากรที่ว่านี้ก็คือเสาอ่ะครับอันนี้ผมพูดเกินเลยไปอาจารย์อ๋อมันเหมือนกับเรื่องการเมืองใช่ไหมฮะแทบจะไม่มีบันช่วงแน่นๆเนี่ยนะเคยขึ้นไหมมันจะไม่มีอะไรให้เกาะเลยนอกจากเกาะคนข้างแล้วบางทีต้องจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับเพื่อนอย่างนี้เพราะเราเบรกแรงนิดนึงเนี่ยมันก็ขมำแล้วเออแต่รถไฟฟ้าเบรกแรงนี่ผมไม่เข้าใจนะครับบางทีเบรกแรงนะมีก็มีคนขับไงไม่ใช่รถไฟฟ้ามันไม่น่าจะเบรกแรงมันไม่มีรถมาปาดหน้าทำไมต้องเบรกแรงผมไม่เข้าใจมันเมอคนขับมันเมอตกใจเหรอโอเคคนขับมือใหม่อัพต่อไปไม่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นผมว่านี่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองเรื่องการแย่งทรัพยากรคือคนที่มาก่อนไม่ยอมให้คนที่มาที่หลังมีอำนาจทางการเมืองเข้าถึงอำนาจทางการเมืองได้เท่าตัวเองการเมืองก็เป็นเรื่องการแบ่งปันอำนาจใช่ไหมก็ไปบอกว่าคนที่มาที่หลังไม่มีการศึกษาไม่พร้อมไม่เข้าใจอะไรเพราะคุณมาที่หลังไงเรามาก่อนนะเรามาก่อนเราจะเป็นเจ้าของทรัพยากรนี้แล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้นะเพียงคนเกิดก่อนหรือบรรพบุรุษมาอ้างบรรพบุรุษมั่งตระกูลเราอย่างงู้นอย่างนี้นะเราเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในเมืองไทยมานานอะไรเงี้ยเรามีความเป็นไทยมากกว่าคุณอะไรเงี้ยคือผมว่ามันไอหลักการนี่มันไม่ได้นะคือมันเป็นคนที่คิดเห็นแก่ตัวคิดได้คิดได้แต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวเขาไม่คิดเขาก็จะหลบหลีกอะไรเงี้ยบางทีแค่มองด้วยสายตาเขาก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องพูดหรอกเนี่ยนะผมว่าคนกรุงเทพที่บอกว่ามีการศึกษามีสามัญสำนึกมีอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องพื้นฐานแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันตั้งมันจะไปไม่ได้นะใช่ครับแล้วเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยมันต้องไปปฏิรูปถึงในรูปการจิตสำนึกแบบนี้มันต้องรู้จักการแบ่งปันทรัพยากรและสิ่งนี้แหละมันจะสร้างพื้นฐานของประชาธิปไตยมันจะเกิดมันจะเข้าใจได้ว่า1สิทธิ์1เสียงใช่ครับยังไม่ใช่คนมีการศึกษาสูงก็เลยมีเสียงมากกว่าคนอื่นหรือคนที่มาก่อนมาถึงรถ BTS ก่อนมาจองไอ้เสานี่ก่อนแล้วเลยมีสิทธิ์เหนือกับไอ้คนที่มาทีหลังแล้วก็มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขารณรงค์กันในโลกโซเชียลนะครับซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจก็หยิบมาอ่ะไหนๆวันนี้ก็เป็นวันอย่างนี้นี่คืออะไรครับอันนี้คือนี่คือรถไฟรถไฟในฝันครับรถไฟในฝันโอ้โหรถไฟนี่ทำไมประดับด้วยผู้คนสวยงามอันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงคนเลยแย่งกันขึ้นไม่ไหวมั้งความเร็วสูงหรือเปล่าไม่ทราบความเร็วต้องต่ำอะมันเลยขึ้นได้ขนาดนี้เนื่องจากวันนี้จะมีการอะไรนะพิจารณาคดี2ล้านล้าน2ล้านล้านขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วก็ตุลาการเขามีวอร์นิ่งเด็ดนะจันคราวที่แล้วตุลาการเขาถามคุณชัชชาติ2เรื่องที่ผมจำได้ตุลาการศาลชุดนี้เขาถามคุณชัชชาติว่าเนี่ยคุณชัชชาติเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกเนี่ยเพิ่งจะเคยเป็นรัฐมนตรีจะมีประสบการณ์เพียงพอไหมในการตัดสินใจโครงการดำเนินโครงการเมกะโปรเจกต์แบบนี้แม่ผมแปลกใจมากเลยอย่าว่าผมเสียดสีนะครับผมมองกลับไปนะผมก็นึกได้ว่าตุลาการคนนี้ก็เพิ่งจะเป็นตุลาการครั้งแรกเหมือนกัน แต่ว่าเขาถามคำถามนี้ว่าถามรัฐมนตรีชัดชาติว่าเป็นรัฐมนตรีคมนาคมครั้งแรกเนี่ยจะตัดสินใจถูกไหมก็ถามอ่ะแต่ว่าคนถามสอนหนังสือมากี่ปีแล้วก็สอนในวิศวะนี่แหละระดับยอดเยี่ยมพี่ชายก็เป็นหมอฝาแฝดกันเก่งทั้งคู่ครับอย่างเงี้ยนะครับแต่อยู่คนละข้างของการเมืองนะไม่เป็นไรอันนี้ธรรมดาแต่ว่าผมคำตุลาการจะตอนแกถามชัดชาติเนี่ยนะว่าเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกจะตัดสินใจถูกไหมแล้วผมก็เห็นว่าตุลาการนี่ก็เป็นตุลาการสมัยแรกเหมือนกันนี่แต่ผมชอบนะนี่เขาสร้างสรรค์มากแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการสั่งให้ทำอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องปกติของประเทศนี้คงไม่ขนาดนั้นผม
นี่มันเต็มไปหมดเลยนะจะต้องระดมคนมาตั้งใจถ่ายรูปอ่ะผมเคยขึ้นรถไฟที่อินโดนีเซียที่อินเดียก็แน่นนะครับแต่อินเดียแต่ไม่แน่นขนาดนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างแน่นขึ้นหลังคาใช่ไหมใช่ใช่เมื่อครั้งก่อนอาจารย์สุโรจน์ทันตอนเด็กๆเคยขึ้นไปบนหลังคารถไฟไหมสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมเคยไปหัวลำโพงแล้วก็ต้องมีโฆษณาว่าห้ามขึ้นรถไฟแล้วห้ามขึ้นไปนั่งบนหลังคาแล้วเคยขึ้นรถไฟที่มีคนขึ้นไปบนหลังคาไหมเคยเห็นเคยอยู่บนยุบรถไฟไทยนะเคยเห็นนะผมเคยแต่ผมไม่ได้ปีนขึ้นไปบนนะแต่รถไฟไม่ได้แน่นขนาดนั้นไอ้ที่ปีนขึ้นไปคือปีนไปสนุกผมว่าเป็นอย่างนั้นมีช่วงเทศกาลจันเหรอโอ้เทศกาลแน่นครับผมเคยเดินทางนะช่วงเทศกาลนะเวลาเรายืนขาสองข้างในรถไฟไทยนี่นะครับขาสองข้างนะถ้าอยู่ดีอาจารย์เกิดคันขาการยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะอาจารย์เอาขาลงไปทีแล้วไม่ได้แล้วนะไม่ผมกล้าว่าผมสาบานนี่เรื่องจริงมันเบียดขนาดนั้นเลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปขอนแก่นโดนขนาดนั้นเลยอาจารย์ครับผมยกไปข้างหนึ่งแล้วกลับมาหาที่ลงไม่ได้ต้องจิกกี่ปีแล้วฮะโอ้20ปีเพราะว่ามันก็คงอย่างนี้ไปอีก20ปีเพราะเราจะไม่มีรถไฟความเร็วสูงแล้วไงเราจะใช้รถไฟเก่าต่อไปแต่ว่าเรามีข่าวดีนะครับถึงแม้ไม่มีรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าเราจะมีรถไฟความเร็วต่ำไม่ใช่ถนนลูกรังมันจะหมดไปครับต้องถนนลูกรังหมดก่อนเพราะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ผมพูดถึงแฟกต์นะผมไม่ได้เสียดสีนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาพูดนะเป็น talk of the country เขาบอกว่าทำไมเนี่ยทำไมไปสร้างรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าประเทศไทยยังมีถนนลูกรังอยู่แต่ว่าอย่างอเมริการัฐที่ผมเรียนที่ฮาวายเนี่ยก็เป็นรัฐซึ่งค่อนข้างมีเงินเนี่ยนะหลังมหาลัยก็ยังมีถนนลูกรังอยู่เลยนะครับคือถ้าใช้ตรรกะแบบนี้นี่อเมริกาก็ไม่ควรจะมีรถไฟความเร็วสูงอะไรเหมือนกันเพราะว่ายังมีถนนลูกรังในหลายจุดเหมือนกันก็ว่ากันไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าที่ฮาที่สุดเลยคืออะไรคือมันแตกใจตรงที่ว่าคนที่นั่งอยู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงเป็นตุลาการหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารคือทำไมเขาไปมีคอมเมนต์เรื่องแบบนี้ผมเคยนั่งชิงกันเซ็นนะรถไฟความเร็วสูงหัวจรวดของญี่ปุ่นเนี่ยนะบุลเลตเนี่ยยืนกินกาแฟได้อะครับมันวิ่งความเร็วสูงไม่ได้ตอนมันจอดนะตอนเขาวิ่งความเร็วสูงบื้อเลยนะไม่มีโครงไม่มีเครงเลยเบรกก็ดีด้วยเบรกนิ่มเลยถึงสถานีก็ปื้อมีหัวทิ่มไหมไม่มีมีกระชากไหมไม่มีนะแล้วเขาวิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเคยนั่งเหมือนกันใช่นิ่งมากนิ่งมากเลยไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ทำไมของไทยนี่วิ่งไม่ทันเท่าไหร่เลยครับปื้อเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็จอดของเราทางโค้งเยอะอาจารย์เวลาเข้าโค้งตรงอนุสาวรีย์นะต้องแบบเอียดผมกลัวมันร่วงจริงๆนะไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่รถไฟแถวอะไรนะสนสนุกเลยภาพสุดท้ายอันนี้ปรมาจารย์อันนี้ตอนก่อนหน้านี้ก็เป็นนักปฏิวัติตอนนี้ก็เป็นนักปฏิรูปอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าครับในเช้าวันหนึ่งไปที่ไหนเนี่ยคุณสุเทพทึกสุบรรณได้นั่งใช้ภาวะความสงบเงียบในขณะผู้คนก็ยังไม่มาถึงครับนะครับที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนเข้าใจว่าที่ไหนไม่รู้ที่สวนลุมหรือที่ไหนสวนลุมมีอย่างนี้ด้วยเหรอที่เขาจัดงานปฏิรูปกันที่ไหนสวนลุมปะหรือศูนย์น่าจะสวนลุมหรือไม่งั้นก็ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพแต่ไม่รู้ที่ไหนสวนลุมเนี่ยมีศูนย์ให้ออกกำลังมีคล้ายๆมีฟิตเนสข้างหน้าจะเป็นวิวในนั้นก็ได้เขาบอกสโมสรผู้เนี่ยสูงวัยเนี่ยของเนี่ยที่เขามีเต้นรำมีร้องเพลงสุนทราภรณ์สมัยเก่าๆจะเป็นไปได้ตรงนั้นนะครับภาพนี้อาจจะกล้องนี้ไม่ชัดอาจารย์ดูกล้องนี้คือเราเริ่มตั้งแต่ภาษาของภาพก่อนครับภาพนี้ก็แชร์กันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นภาพเดียวถือว่าเป็นภาพถ่ายเดียวในบรรยากาศที่คุณสุเทพนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็มีกันแซวกันว่าการชุมนุมเนี่ยมวลมหาประชาชนเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆครับตอนนี้คุณสุเทพก็คิดอ่านเรื่องว่าจะต้องเริ่มต้นกลับเป็นรูปหลังจากที่ขับเคลื่อนมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยจริงๆแกคิดอ่านจริงๆเพราะแกกำลังอ่านอยู่ครับนะอ่านแล้วก็คิดด้วยครับคิดหนังสือเนี่ยหนังสืออะไรใครรู้บ้างนะอันนี้เป็นปัญหาหน่อยในรายงานในโซเชียลไม่ได้รายงานว่าแกอ่านหนังสืออะไรคือน่าสนใจหนังสืออะไรที่อ่านอยู่แต่เขาบอกว่าเนี่ยลุงสุเทพฟิตมากตื่นมาก็อ่านหนังสือเลยเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิรูปนะครับอยากรู้ว่าอ่านอะไรเหมือนกันผมก็ได้ทะยพยากรถูกว่าแกอ่านหนังสือคาร์ลมาร์กเหมาเจ๋อตุงฟาสซิสต์ของมุสโซลินีหรือเมนแคมป์ของฮิตเลอร์หรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นประชาธิปไตยก็ได้ไม่หรอกอาจารย์เขาอาจจะคิดเรื่องอ่านเรื่องการปฏิรูปก็ได้ครับนะอาจจะเป็นเรื่องการปฏิรูปก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดูแตกต่างจากภาพของตอนคุณสุเทพปราศัยตอนหัวค่ำเนี่ยเวลาทำท่าให้ดูหน่อยทำท่าหน่อยอย่างนี้แต่อย่างนี้เลยต้องทำหน้าดำๆนิดนึงอาจารย์ไม่เกี่ยวกับหน้าสีอะไรครับแต่ว่าต้องประมาณนี้
มุ่งมั่นมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็แต่ว่าลุกนี้เหมือนขอโทษนะอย่าหาพวกนี้นะผมเหมือนว่าเป็นลุงสวคนหนึ่งชราคนหนึ่งนะนั่งอยู่ที่บ้านพักอะไรสักอย่างนึงเอาลูกไปดูทีลูกไปดูทีเอาลูกขึ้นไปดูทีนะคือภาพนี่ถ้าผมตั้งชื่อได้เป็นผมสุเทพนะบางแคเลยนะเนี่ยรองเท้าสวยนะรองเท้าเนี่ยรองเท้าพอเขาอ่านหนังสือก็ว่าเขาอีกไม่เป็นชีวิตแบบเหมือนปล่อยวางไงไม่คนอายุมากๆนะเดี๋ยวนี้เขาอ่านทำมุ้งทำมาคือวางแล้วไงปล่อยวางแล้วแต่นี่คุณสุเทพยังกลางคืนลุกหนึ่งกลางวันลุกหนึ่งแต่ผมสังเกตเรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรเก้าอี้มีหลายตัวเออแต่มีคนนั่งอยู่คนเดียว มันเหงาเงี้ยนะมาก่อนเลยนี่มาก่อนใครเลยกลัวคนอื่นจับจองก่อนไม่ใช่ผมกำลังเขียนให้ภาพอันนี้ว่าเหงาหงอยครับดูหน้านี้บางทีพันไม่ค่อยชัดมากนะคือผมเจาะเนี่ยผมเป็นนักอ่านภาษาท่าทางนะอาจารย์ผมดูตั้งแต่สีหน้าแววตาแล้วก็อาจารย์ต้องดูมุมกล้องตำแหน่งภาพแบบนี้ต้องดูคิ้วตกอย่างนี้นะมันอารมณ์มันถ้าพูดทั้งไหนได้ก็คงประมาณว่าอะไรวะประมาณนี้ผมว่ามันเป็นอาการคนแก่สายตายาวซึ่งผมก็เป็นนะครับไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวหรือเป็นอย่างนี้ป่ะสายตายาวมีคำถามไปไหนกันหมดไม่หรอกกำลังอ่านแล้วงงเพราะว่าที่ผ่านมานี่อ่านแต่ข่าวสารคือข่าวสารทางการเมืองนี่มันน่าปวดหัวนะอาจารย์ใช่เครียดแต่มาพอมาอ่านเรื่องข้อมูลสถิติอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้นะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณบก.ไรจุดและอาจารย์ศรีโรจน์นะครับเรา3 คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ